โอเคนะทุกคนสำหรับอันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็น EP 2เนาะแต่ว่ามันจะมี EP 2ของจริงนะครับทุกคนก็ไปดูในช่องรองได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดอะเสียงไมค์มันแตกนะครับแล้วก็ตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่ามันไม่โอเคนะครับทุกคนน่าจะหูแตกอะไรอย่างงี้ผมก็เลยยกเลิกการลงคลิปนั้นไปนะครับก็ EP นี้ก็จะเป็น EP ทําพีระมิดนะครับถ้าใครอยากดู EP 2ของจริงนะทุกคนก็ไปดูในช่องรองของผมได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเสียงมันจะแตกๆหน่อยเนาะก็เบาๆเสียงได้นะครับทุกคนช่วงนี้ผมก็จะลงคลิปแบบมีคุณภาพให้ทุกคนนะครับเนาะถ้าไหนแบบว่าไม่มีคุณภาพหรือว่าไม่ดีผมก็จะไม่ลงนะครับทุกคนโอเคขอให้รับชมคลิปอย่างสนุกนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นคลิปเลยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเรามีคอนเทนต์นะครับที่ผมจะมาทำมาก็คือคอนเทนต์ซื้อของนะครับนี่คือแบบว่าผมเก็บตังค์มานะครับทุกคนตอนนี้ผมมี26ล้านบาทนะครับแต่อันนี้10ล้านนะครับทุกคนเนี่ยแล้วเราก็จะมาตกแต่งห้องนะครับมาดูว่าห้องที่ผมตกแต่งจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวอัปเดตนะครับทุกคนก็ห้องของผมนะครับล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าข้างล่างอ่ะผมจะทําเป็นประมาณร้านเกมนะทุกคนทําเป็นร้านเกมข้างล่างแต่ว่าเดี๋ยวทําในอีพีหน้าละกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ทําเป็นแบบนี้ไปก่อนละกันแล้วผมพาไปดูชั้นต่อไปนะครับชั้นที่2ของผมนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับส่วนชั้นที่3นะครับก็จะมีแบบว่าเป็นเครื่องเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะแบบว่าให้คนอื่นมาเล่นแต่ว่าอันนี้ผมปิดคนอยู่นะครับมันแหลกมากผมก็เลยขอปิดคนละกันนะครับทุกคนต่อไปก็ชั้นที่4นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้คือชั้นที่5ของผมนะครับอันนี้ก็จะสวยๆหน่อยนะครับที่ผมตัดครึ่งอย่างเงี้ยคือแบบว่าผมจะให้เขาเสิร์ฟตรงนี้พอเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ไปตรงนี้เลยอะไรเงี้ยก็คือมันจะไวนะครับทุกคนมาปุ๊บกลับปั๊บอะไรเงี้ยต่อไปนะชั้นที่6ชั้นนี้จะเป็นชั้นร้านเพชรนะครับทุกคนจะมีไฟติดตรงนี้2อันนะครับผมชอบดีเฮ้ยมันสวยดีนะจริงๆมันสวยดีแล้วก็จะมีเตาเผาตรงนี้มีที่นั่งนะครับแต่ว่าไม่มีโต๊ะให้กินอาหารเนาะอันนี้เราทําเป็นพ็อปเฉยแต่ชั้นที่เราจะทําต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นชั้นที่7นะครับ 1.4 ล้านบาทนะทุกคนนี่เราก็จะไปข้างบนนี่เลยนี่เราจะทําเป็นชั้นนี้นะครับแล้วเราก็จะซื้อเลยแล้วกันปั๊บโอ้ไม่กอดเราซื้อไปแล้วนะครับ10ล้านโอ้ยังใหญ่ผมจะวางไว้กลางห้องนะครับแล้วเราจะมาตกแต่งให้ทุกคนดูนะครับก่อนแรกเลยครับเราจะเป็นพื้นสีอะไรดีนะครับทุกคนเราจะเป็นพื้นสีทองสีส้มสีขาวสีแดงหรือสีอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นสีอะไรดีที่แบบว่ามันโอเคนะครับแล้วผมจะซื้อมาทุกสีแล้วละกันถ้าเป็นสีแดงเฮ้ยสีแดงก็สวยนะแล้วลองสีส้มดูสีส้มก็จะเข้าเกินไปนี่มันจะไม่เด่นถ้าเป็นสีขาวสีขาวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นสีดำบ่โอ้สีดำก็ดูก็โอเคนิดนึงนะถ้าเป็นสีเนี่ยสีอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้เลยถ้าเป็นสีทองโอ้โหมันก็จะแบบว่าออร่ามันแบบคือแบบมันปิ่งประกายอ่ะทุกคนตอนนี้ผมเอะใจอยู่ว่าผมจะทําสีแดงผมจะทําเป็นสีแดงหรือผมจะทําเป็นสีทองดีนึกยากแล้วว่าโอเคผมตัดสินใจแล้วนะครับผมว่าเอาเป็นสีทองแล้วกันนะครับเป็นพื้นสีทองเนาะแต่ก่อนที่จะทําพื้นสีทองนั้นทุกคนผมอยากทําอันนี้มากเลยอ่ะแบบว่าเปลี่ยนไอตึกของเรานะครับเป็นแบบว่าอเวนเจอร์นะครับตอนนี้เรามีตังค์อยู่15ล้านอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับทุกคนมันสามารถเปลี่ยนได้นี่เราก็ต้องมาตรงนี้นะครับทุกคนนี่7ล้านเฮ้ยตอนนั้นผมดูประมาณ9ล้านปะหรือว่ามัน7ล้านอยู่แล้วอ่ะอ๋อ9ล้านน่าจะเป็นพวกนี้เฮ้ยสีนี้ก็สวยอ้าวแล้วจะเอาเป็นสีอะไรดีอันนี้9ล้านอันนี้7ล้านเราจะเอาอะไรดีซุปเปอร์ฮีโร่หรือว่าเราจะเอาสีม่วงดีซุปเปอร์ฮีโร่แล้วกันนะเราจะมาซื้อนี้ไปไปที่ทุกคนดู MR ซุปเปอร์ฮีโร่โอ้สวยปะคือจริงเอาแล้วฮ่าฮ่ามาเลยจ้าแล้วดูข้างในนะครับอ๋อข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูชั้นแบบชั้นอื่นๆดิถ้าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าสวยนะดูดิมันเปลี่ยนตรงข้างในด้วยเฮ้ยเฟี้ยวโอเคป่ะไปโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นอย่างนี้เลยมันก็ดูแสบตาดีเนาะไม่ได้มันแสบตาอะไรขนาดนี้โอเคเรามีพีระมิดนะครับเราจะไว้ตรงกลางแต่ว่าผมกะไม่ถูกเลยว่าตรงไหนคือตรงกลางเนี่ยฮะมันต้องมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับทุกคนผมว่าประมาณนี้นะจริงๆผมว่าใช่ผมจะนับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เฮ้ยพอดี1 2 3 4 5 4 5โอเคทุกคนอันนี้คือตรงกลางแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าผมแบบเป๊ะมากที่ผมคิดไว้นะครับผมว่าจะเอาสีม่วงเนี่ยมาไว้ตรงประมาณแบบ4มุมอะไรเงี้ยอันนี้คือเราจะคิดแบบสดๆเลยนะครับคิดแบบสดๆเลยอ่ะไม่รู้มันจะเละหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยเป็นหัวแบบหัวศิลป์ด้วยสินี่นะมุมๆแบบนี้เลยมันก็สวยไปอีกแบบปะ
เออหรือว่าจะมาไว้ข้างๆดีก็ไว้ข้างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยข้างๆก็สวยนะผมว่านะเออไว้ข้างๆดีกว่าปะเนี่ยเออดูแบบว่าแบบอันนี้คือเจ้าพ่อแต่ว่าทุกคนนะครับอันนี้มันกดอีได้นะเราสามารถเรียกได้นะครับทุกคนเอออะไรประมาณนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาดูชั้นแรกนะครับโอ้มันทำอะไรวะเนี่ยมันมาสั่นทำไมมาสั่นวะเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันบอกอันนี้รีเทิร์นนี่ไงทุกคนมันสามารถเรียกไอ้ตัวนี้มาเว้ยผมว่านะไอ้ตัวที่มันแบบงงเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้เปิดให้แบบว่าให้มันเข้ามานี่หว่าใช่ปะนี่ไงมันบอกว่าอันนี้รีเทิร์นก็คือแบบว่าเหมือนแบบมันมาปะคืออะไรประมาณนั้นแหละทุกคนนะผมว่านะขึ้นไปแต่งตัวโอเคผมต้องซื้อนี่มาอีก1อันละนี่ไงทุกคนเห็นป่ะมันมาคนดึงแล้วเห็นนะคนเนี้ยเออเนี่ยคนนี้ผมว่าแล้วมันจะเรียกเหมือนเป็นคนแบบปริศนานะครับแต่คนนี้ผมไม่รู้นะมันหาว่าจากไหนเดี๋ยวค่อยละกันเนาะก่อนอื่นเลยแล้วต้องมาซื้ออันนี้ 400,000 เอาไปนะครับอันเดียวพออาจจะไม่ได้แต่งสวยอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แบบว่าสายหัวแบบหัวศิลป์เลยขนาดนั้นเฮ้ยมันก็สวยอยู่นะแต่ไปเล่นไปดูดิสวยจัดอ่ะจริงต่อไปเราจะทำอะไรต่อดีที่จะมาตกแต่งอันนี้ให้มันดูแบบเก่าๆเออถ้าเป็นพีระมิดอะไรเงี้ยทุกคนมันต้องแบบว่าแต่งแบบสไตล์แบบเก่าๆแล้วผมว่าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมันก็ดูเฟี้ยวดีนะเนี่ยใช่ปะเออมันดูเฟี้ยวดีอ่ะผมว่านะเอาไว้ทุกมุมเลยปะเนี่ยเออเอาไว้แบบเป็นมุมอ่ะผมว่าสวยนะต้องสวยไม่สวยก็ต้องสวยยังไงก็ต้องสวยเฮ้ยผมว่าฟิลแบบว่าแคคตัสอะไรเงี้ยป่ะแบบกระบองเพชรอ่ะกระบองเพชรบ้านไข่ไม่ได้เฮ้ยมันไม่ใช่กระบองเพชรนี่ประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้ด้วยกันผมก็จะเอาไว้แบบทุกมุมเลยนะครับนี่คือแค่สดเลยสวยไม่สวยค่อยว่ากันดีๆอยากให้แบบว่าเป็นดินป่าอะไรเงี้ยแต่พื้นมันไม่ใช่เลยว่ะเอ้ยได้ป่ะนี่เราสามารถมาสักการะบูชาอะไรประมาณนี้ได้นะเออแบบเป็นที่แบบศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้เออเป็นไงเฟี้ยวปะเนี่ยถ้าผมเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้อ่ะทุกคนเออเฮ้ยผมว่าสวยนะแบบห้ามเข้านะครับตรงนี้นะครับแบบว่าดูได้อย่างเดียวนะครับเฮ้ยสวยเฮ้ยเฟี้ยวเลยเอาซื้อมาเกินด้วยเอาว่ะทุกคนเฮ้ยมันเลยไปดูไปล่าเร็วทุกคนว่าสวยหรือเปล่าเอาเรื่องอยู่นะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของพีระมิดอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวพวกลูกค้าหรืออะไรเดี๋ยวผมค่อยอัพไปต่อแล้วตอนนี้นะครับผมมีประมาณ7ชั้นเนาะเราค่อยทำถึง10ชั้นละกันนะครับใน EP หน้าๆเออ EP นี้ก็ทำอย่างนี้ก่อนเออทุกคนฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าชอบมินิเกมอันนี้หรือเปล่านะครับทุกคนเออถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ก็เห็นคอมเมนต์แล้วก็ชื่นใจนะครับมันชื่นใจจริงๆนะครับก็ทุกคนก็ชอบนะครับก็เต้นไม่เป็นไรอ๋อแคคตัสด้วยปะแบบว่ามันจะเข้าไหมอ่ะลองดูก่อนนะถ้าเป็นหลุมศพอย่างนี้อ่ะมันจะคือไหมอ่ะแบบว่าถ้าเป็นพีระมิดอย่างเงี้ยพีระมิดเขาก็เอาไว้เก็บแบบฟาโรห์อะไรเงี้ยป่ะเออถ้ามีแบบว่าถ้ามีแบบหลุมอะไรประมาณเนี้ยมันจะโอเคหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาฮาลาวีนใส่ไปนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับเออว่ะผมว่ามันก็ดูดีอยู่นะจริงๆก็ผมไม่อยากให้แบบว่ามุมอะไรพวกเนี้ยมันเสียเปล่านะครับก็คือมันโล่งอ่ะมันดูโล่งมันดูเรื่องโล่งโล่งคืนไปเออนี่ใส่ฮาโลวีนไปนิดนึงนะ อาจจะไม่เข้าธีมแต่ว่ามันก็พอได้อยู่ใช่ป่ะล่ะเออนี่เฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอาจจะต้องมีที่นั่งฟ้าทุกคนเออต้องมีแบบที่นั่งมาแบบมานั่งเล่นอะไรประมาณนั้นมาดูพีระมิดแต่มันจะมีหรือเปล่าที่แบบว่าให้เราแบบว่านั่งดูมันมีแต่อันแบบหรูๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมเห็นนะก็คือแบบว่ามีแค่อันเนี้ยเออแต่อันนี้มันแพงเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมลองซื้อเนี่ยมานะนี่เราจะทำเป็นพ็อปละนั่งอันนี้คือแบบนั่งดูแบบชิวๆเออเพราะว่าเฟี้ยวนะเนี่ยทุกมุมเลยละกันเนี่ยทุกคนเราก็ทุกมุมเลยละกันคือแบบผมไม่อยากให้มันแบบว่าว่างนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วผมว่านะผู้หญิงห้องพีระมิดของเราแบบสุดยอดอ่ะจริงแต่ว่าผมชอบไฟอันนี้ว่ะทุกคนเอามาใส่ตรงไหนดีอ่ะผมชอบอ่ะนี่คือแบบว่าชอบส่วนตัวเลยนะครับเออไฟเพราะว่าติดทุกมุมเลยไหมเออติดข้างบนทุกมุมดีกว่านี่มันอาจจะไม่เข้าธีมนะครับแต่ว่าชอบนะครับทุกคนเออชอบจัดนี่โอ้โหทุกมุมว่ะเฟี้ยวว่ะแล้วมันก็จะมีไฟอันนึงนะแน่คือไฟตะเกียงอันเนี้ยคือเราสามารถเอาใส่ตรงนี้ได้นะใช่ปะข้างๆอย่างเงี้ยทุกคนว่าไงมันก็จะสวยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเข้าธีมได้เราก็จะใส่ทุกมุมเลยละกันเฮ้ยเป็นไงสไตล์แบบมั่วจัดเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สวยเองเออประมาณนี้เริ่มลุกละ
โอเคเป็นไงโอเคป่ะทุกคนพอได้อยู่นะเออตกแต่งห้องอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนว่าไงคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับเออเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะมาตกแต่งเป็นห้องของอะไรนะครับทุกคนก็รอดูนะครับทุกคนเออแต่ว่าที่ผมคิดไว้นะน่าจะเป็นห้องข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมว่าจะทำเป็นร้านเกมนะทุกคนขอเวลาเก็บตังก่อนนะครับเออเฮ้ยยังไม่กดไม่ได้เลยมาก่อนจะไปนะครับขอหมุนอันนี้ก่อนมาดูว่าเราจะได้อะไรนะครับวันนี้มาลุ้นคันผมจะได้ประกาศมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วหนึ่งเฮ้ยโอ้โหสองอันเฮ้ยทุกคนคือมันดีมากเลยทุกคนดูดิถ้าได้ประกาศอันนี้นะครับดูดิทุกคนดูดิดูดูคนจะมาแบบเยอะมากเลยนะครับคนมาแบบเยอะจริงๆนะครับเฮ้ยเอาเรื่องโอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเนาะเออวันนี้เราก็มาทำห้องพีระมิดแล้วนะครับแล้วก็ซื้อพีระมิด10ล้านบาทนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วทุกคนนะครับจุ๊บๆทุกคนทุกคนอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะวันนี้เราอัพใหม่อ่ะอย่าบอกนะที่เราทำมาเฮ้ยมาจริงดิคือเพิ่งทำมาเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนเราเพิ่งทำนี้เสร็จเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้แล้วมันให้อัพโอ้ไม่ก่อนไปอัพเลยละกันนะครับทุกคนไปเพิ่งทำเมื่อกี้เพิ่งทำเมื่อกี้เรียบร้อยลืมใหม่หมดเลยจ้าอย่างน้อยแล้วก็ได้ทำคลิปเสร็จแล้วนะทุกคน